มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแตงฝากคำพูดถึงแม่แตงโมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องของแตงโมเป็นอย่างมากและเขานั้นได้ทำเพื่อแตงโมจากกรณีของแตงพงศกรอดีตคนรักที่กลายเป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามของแตงโมนิดาซึ่งออกมาประกาศชัดพร้อมผลักดันทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมนะคะทำให้เจ้าตัวนั้นโดนคนทักมาหลายครั้งล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจถึงเรื่องนี้ที่มีคนมากวนนะคะระบุว่าคือมีคนทักเข้ามาส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ภาษาไม่สุภาพซึ่งพูดออกสื่อไม่ได้พูดว่าสารพัดเลยก็เพิ่งจะมีครั้งนี้ที่เขาเพิ่งจะมาพูดถึงเรื่องของคุณแตงโมบอกว่าอย่าไปยุ่งคดีคุณแตงโมเรื่องของคุณแม่แตงโมที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการโพสต์ถึงกันได้มีการพูดคุยเคลียร์ใจกันไปหรือยังคือผมแค่พูดอ้างอิงถึงประเด็นสังคมผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคุณแม่นะเดี๋ยวโดนฟ้องคนจะมองคุณแม่เป็นส่วนใหญ่ว่ามีเรื่องของผลประโยชน์มีเรื่องของการเรียกรับเงินอันนี้ผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวแต่ผมมองว่าแม่เป็นคนที่ใจอ่อนให้อภัยมีความคิดที่ให้ความเมตตากับพวกคนที่เป็นผู้ต้องหามันก็เลยทำให้สังคมเกิดความสงสัยในความจริงใจของคุณแม่เองที่ตามหาความยุติธรรมให้กับแตงโมคุณแม่อาจจะต้องแสดงในเรื่องของความกระตือรือร้นให้มากกว่านี้ในเรื่องการตามคดีเพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิสูจน์รอบที่2หรือการนัดฟังอะไรก็ตามคุณแม่จะไม่ค่อยไปก็จะมีเหตุผลต่างๆว่าคุณแม่ไม่สบายซึ่งยังส่งคุณเต้ศตวรรษไปแทนซึ่งตั้งแต่ในชีวิตผมที่รู้จักคุณแตงโมมาคุณเต้ศตวรรษไม่เคยได้อยู่ในชีวิตของคุณแตงโมเลยไม่ได้มีความรู้จักโดยส่วนตัวผมรู้จักทั้งคุณแม่ของคุณแตงโมรู้จักกระติกเคยเจอคุณแซนเคยเจอคุณปอแต่ว่าผมเองก็ยังไม่คิดจะเข้าไปยุ่งตรงนั้นผมอยากให้เป็นหน้าที่ของตัวคุณแม่เองที่จะต้องออกมาแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของคนที่ให้คำปรึกษาคุณแม่ว่าไว้ใจได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้พูดถึงใครนะเพราะว่าเราเองก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าตอนนี้ประเด็นสังคมสงสัยไปที่ตำรวจเราก็ต้องดูด้วยว่าคนที่ให้คำปรึกษาคุณแม่ในเรื่องของกฎหมายเป็นพวกเดียวกับตำรวจมีความเอ็นเอียงที่จะไปเข้าข้างกับคนทำผิดหรือเปล่าอันนี้ผมแค่ตั้งข้อสงสัยนะครับสุดท้ายอยากจะบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนักหรอกครับกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่อยากจะยุ่งกับใครแค่อยากจะให้คนผิดมารับโทษผมเชื่อว่าคนที่ทักมาหาผมคงไม่ได้มาโกรธอะไรผมเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นเลิกแล้วต่อกันเถอะเพราะว่ามันน่ารำคาญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ